มณีถูนวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมณีถูนวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุผู้เถระเป็นจำนวนมากอยู่ในที่อยู่ในป่าในทางที่พระเถระเหล่านั้นไปบินทบาต ยังหมู่บ้านตำบลใกล้ๆอุบาสกคนหนึ่งปรับพื้นที่ไม่เรียบให้เรียบเอาน้ำออกไปถางกอไม้พุ่มไม้ออกผูกสะพานที่เหมืองทั้งหลายในฤดูน้ำปลูกต้นไม้มีเงาร่มรื่นในที่ไม่มีต้นไม้ลอกลำห้วยและทำให้กว้างและลึก จัดทำท่าน้ำไว้พร้อมและให้ทานตามกําลังทรัพย์รักษาศีลต่อมาเขาเสียชีวิตได้ไปบังเกิดในวิมานทองสิองโยชในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านพระมหาโมคคลานะเถระเข้าไปหาสอบถามเทพบุตรนั้นว่าวิมานแก้วมณีของท่านนี้ สูงสิบสองโยธโดยรอบมีปราสาทเจร้อมีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลปูลาดด้วยเครื่องลาดทองคำอันงามยิ่งท่านอยู่ดื่มและบริโภคสุทาโพ์ในวิมานนั้นอันหนึ่งเทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะก็พากันมาบรรเลงพินทิพเป็นจกกรรมคุณ มีรถอันเป็นทิพย์ก็มีอยู่ในวิมานนี้ทั้งเหล่าเทพนารีผู้ประดับประดาด้วยเครื่องทองคำพากันมาฟ้อนรำอยู่ท่านมีวันณะงามเช่นนี้เพราะบุญอะไรและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรเทพ,พบุตรนั้นอันพระมหาโมคคลานะเถระถามแล้ว มีความปลาบปลื้มใจจึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้สร้างที่จงกรมไว้ใกล้ทางในป่าใหญ่และปลูกต้นไม้อันน่ารื่นรมอันหนึง่งท่านผู้มีศีลเป็นที่น่ารักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวน้ำมากมายเป็นทานโดยความเคารพ ข้าพเจ้ามีวันนะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้นและมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญนั้นจบมณีถูนวิมาน